คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่จังหวัดอุดรธานีรับจ่ายเงินหลวงพี่ดวงเฮงถูกหวยรางวัลที่1นางสุภัตราเนื่องหิรันอายุ52ปีเจ้าของร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านโชคดำเนินตลาดบ้านห้วยได้นำเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2557จำนวน1คู่ซึ่งมีหมายเลขตรงกับรางวัลที่1คือหมายเลข948354ให้ตำรวจลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากนางสุภัตราเปิดเผยว่าคนดวงเฮงบ่แม่นตนแต่เป็นพระภิกษุอายุประมาณ35ปีจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นลูกค้ามาซื้อสลากที่ร้านเป็นประจำต่อมาในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้มาซื้อสลากที่มีเลขท้าย54ทั้งหมดจำนวน29คู่ซึ่งตนก็ได้จัดหาขายไปให้จนเช้ามื้อนี้หลวงพี่ก็ได้นำสลากหมายเลขตรงกับรางวัลที่1ที่ซื้อกับร้านของตนเพื่อมาขอขึ้นเงินโดยบอกว่าบ่สะดวกเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากตนจึงรับขึ้นเงินรางวัลทั้งหมด4ล้านบาทซึ่งทั้งร้านได้หักเปอร์เซ็นต์เหลือเงิน3ล้าน9แสน4หมื่นบาทนอกจากนี้หมายเลขที่ตรงกับรางวัลที่1งวดนี้ตนมั่นใจว่าในจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนถูกประตำกว่า10คู่หรือ10ฉบับแต่ยังบ่มีไผมาแสดงตัวแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ อุดรเป็นคนขยัน